สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเข่ง BNK48 ชูจุดยืนหนุนนักศึกษาด้านถูกเหยียดปากดีไม่ดังโดนตอกกลับมีสะดุ้งหลังแสดงจุดยืนออกมาหนุนการชุมนุมของนักศึกษาทำให้เข่ง BNK48 ต้องถูกโจมตีทางโลกออนไลน์อย่างหนักล่าสุดมีคนส่งข้อความมาต่อว่าเธอความว่าปากดีงี้ระวังอยู่ไม่ยืนนะน้องความนิยมก็แย่อยู่ละยังจะมาปากดีอีกสงสัยไม่ดังเลยอยากมาทางนี้ละสิเผื่อจะดังขึ้นมาบ้างซึ่งอย่างไรก็ตามเข่ง BNK48 ได้ตอบกลับข้อความดังกล่าวโดยระบุว่ายืนไม่ยืนสุดท้ายคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีค่ะตายมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์เลือกเอานะคะส่วนความนิยมบ้าบอที่คุณพูดถึงไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตนะคะขอบคุณที่สอนค่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ